สภ.ดอนพุธจังหวัดสระบุรีอำเภอดอนพุธครับบ่นายเสือบ่นายเสือขออนุญาตไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเช่นเคยดับสวัสดีหลายท่านนะครับก็ผ่านมานะฮะผ่านมาแล้วก็และเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะไม่ได้มีอคติกับเจ้าที่แต่อย่างใดนะฮะแล้วก็ประสบพบเจอนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็เราก็แบ่งปันภาพบรรยากาศนะครับเขาเรียกว่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพประชาชนนะฮะที่กำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับเราปิดกล้องก่อนนะโดนนะไม่ได้ยินมือไปโดนเช่นเคยฮะพอดีผ่านมาประสบพบเจอนะไม่เคยฮะสุขภาพเจอแล้วซึ่งนี้ก็เป็นรถนะครับรถบรรทุกรถส่วนใหญ่นะครับบริเวณนี้นะผ่านมาเนาะชมภาพบรรยากาศนะรอบๆเนาะในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็แวะมาดูนะครับรอบที่2นะครับในการปฏิบัติหน้าที่เนาะไปเยี่ยมชมนะครับไปเยี่ยมชมเดี๋ยวไปเยี่ยมชมนะในการปฏิบัติหน้าที่นะเช่นเคยนะเราผ่านมาแล้วประสบพบเจอแล้วก็แวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่เนาะนะฮะเช่นเคยเคยเนาะเราก็ไม่แพ้ขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะสิ่งที่ท่านทำถูกนะครับไปแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นแค่ภาพประชาชนนะครับแวะเยี่ยมชมยกใครวะไอ้พี่อันนี้เนาะอันนี้ถูกต้องเนาะปี65อันนี้ปี66นี่นะฮะ18ตยนะครับ25 25 2565สวัสดีครับไอ้รถใครพี่อะไรนะฮะนี่รถใครพี่อันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบเหรอเชิญด้านนี้นะครับเชิญด้านนี้นะครับทำไมพี่ร้อยตำรวจเอกเกียรติวิชัยจำครับผมเราเล็กโพอ่องป่ะใช่ใช่เชิญด้านนี้นะได้ละอะไรพี่ผมไม่ได้ขัดขวางผมไม่ได้ขัดขวางพี่พี่นี่ผมไม่ได้ขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของพี่คราวนี้โอเคไหมอันนี้พอดีผมเข้ามาเนาะฟังพี่นะครับน้องนะตรวจทำไมครับต้องมีเหตุครับเพื่อตรวจเดี๋ยวใจเย็นพี่อย่าสงสัยครับอย่าคิดเป็นเหตุของการสงสัยครับอย่าน้องครับอย่าคิดเป็นมิเป็นข้าราชการตำรวจอย่าคุณฟังผมนะอย่าคุณฟังผมนะประชาชนดูนะครับอย่าอย่าคุณฟังผมนะประชาชนดูนะครับผมร้อยตำรวจเอกเจนวิชัยจำนะครับรองสารวัตรป้องกันแล้วถามก่อนรถคันนี้รถใครพี่ถามก่อนรถใครเอารถคันนี้ก่อนพี่ตั้งตรวจขายวินัยจราจรในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านรถคันนี้ของใครครับเขียนใบสั่งให้ผมหน่อยนี่ฮะรถใครจอดตรงนี้นะฮะแล้วบนเวียนฮะเอาดิรถจอดผ้าแล้วจอดตรงนี้เหรอต้องนั่งยังไม่ขาดพอบอลขาดเนี่ยคุณฟังผมก่อนได้ไหมล่ะคุณมีอะไรครับผมประชาชนครับคุณฟังผมคุณฟังผมประชาชนครับคุณฟังผมก่อนตามรัฐธรรมนูญครับตามรัฐธรรมนูญปี60ครับหมวด6มาตรา78ครับเอาอย่างนี้นะครับมีหน้าที่เกี่ยวกับสองเที่ยวแล้วนะครับแล้วจะมาสองเที่ยวเอาฟังมาสองเที่ยวแล้วมันผิดไหมผมขอดูรถครับคุณไปกับแจ้งเหตุก่อนครับคุณจะแจ้งคุณคนรถต้องมีเหตุก่อนท่านเรียนมาท่านต้องรู้ดิท่านต้องรู้ท่านเรียนมาการที่เหตุผมจะบอกเหตุหนึ่งเหตุเห
เห็นอะไรฮะฟังผมสิผมจะบอกเหตุไม่ใช่ว่าประชาชนเข้ามาไล่ด่านคุณฟังก่อนสิคุณฟังก่อนสิเมื่อประชาชนเข้ามาไล่ด่านแล้วมาเข้ามาที่เริ่มก่อนสายแล้วน้องมาบ่อยเอ้าผมสายเอ้าผมมาได้เชิญครับเอ้าผมมาบ่อยผมมาได้ผมใช้หน้าผมหน้าอะไรครับหน้าในการที่จะขอตรวจค้นรถคุณเรื่องเหตุขอต้องสายคุณมาความเชื่อสองครั้งมันคือตรงไหนอ่ะผมมาโรงพยาบาลนี้ครับผมมาโรงพยาบาลนี้ฮะผมโรงพยาบาลนี้แล้วก็ผมผ่านมานะครับแล้วผมพบเจอขอดูรถหน่อยว่าสงสัยไม่ล่ะต้องมีเหตุก่อนมันมีอย่างนี้หลายแจ้งเหตุครับแจ้งเหตุมันน่าจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายมาหรือเปล่าอ่ะนะเพราะว่าพฤติกรรมนี้ดูนะแจ้งเหตุก่อนครับแจ้งเหตุก่อนขอดูรถหน่อยเดี๋ยวแจ้งเหตุก่อนครับต้องแจ้งเหตุก่อนเพราะว่าผมท่านสายมากกรณีอย่างเงี้ยมีบ่อยคุณวุฒิและวัยวุฒิท่านสูงนะถูกต้องท่านสูงแต่ว่าคุณน่ะมาบ่อยมันไม่ใช่ผมลงมานี่ขอดูหน่อยว่าทุกคันก็ขอดูหน่อยแจ้งเหตุก่อนไม่ได้ครับพักก่อนให้ดูหน่อยว่าคุณทำอะไรมาลองฟังพี่นะเดี๋ยวผมฟังพี่นะไอ้ผมเจอแล้วดูนะอย่าตกใจดิเอ๊ะหันดูเลยน้องอย่าตกใจผมไม่ได้ตกใจพี่จำหลักหันมาดิอย่าตกใจดิมานี่ฟังทำไมอ่ะฟังเดี๋ยวผมคุยเองคือหนึ่งนะครับไม่น่ากลัวพี่อ่ะหนึ่งนะแจ้งเหตุอ่ะแจ้งเหตุหนึ่งนะครับแจ้งเหตุท่านผู้ชมชมนะครับท่านคนนี้นะครับเล็กโคอ่างเคยมาด่าที่ดอนพุทธครั้งนึงแล้วนะครับผมเราก็ให้ความร่วมมือแล้วนะครับก็ถูกทางด่าเราก็ก็ไม่ทำมาผมไม่ทำอะไรพี่ทำไม่ผิดอ่ะไม่มีผู้ที่กลับเลยผมไม่ผมไม่ทำอะไรผิดอ่ะพฤติกรรมแบบนี้มันสองครั้งแบบไหนฮะแบบไหนพี่เราสงสัยแล้วว่าในรถน้องไม่ผิดตามมาตราครับตามครับปี60ตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับหมวด6มาตรา78นะครับครับผมประชาชนมีสิทธิ์และสิทธิและเสรีภาพครับผมถูกต้องไหมครับผมแล้วถามว่าผมคือทางเจ้าที่ตำรวจครับปวิทยาครับตามปวิทยาผมถามพี่ก่อนผมถ่ายเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันผิดไหมไม่ผิดอ้าวไม่ผิดแล้วไม่ผิดเพราะอะไรอ่ะแต่พี่สงสัยไงสงสัยอย่าเอาเหตุความสงสัยสงสัยไงมันไม่ได้กฎหมายไม่มีไม่เหตุความสงสัยด้วยถ้างั้นพี่ขอใช้มาตราที่ว่าขอบอกน้องเลยนะแล้วขอดิพี่อย่าขอดิบอกน้องขอไม่ได้ให้นี่นะขอจะให้ตรวจไหมอ้าวไม่ตรวจไหมผมไม่เข้าได้แต่ถ้าไม่ให้ตรวจก็คือผิดได้ผิดยังไงพี่ผิดผิดยังไงก็ที่มาตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วไม่ให้การตรวจคนผมถามพี่ก่อนพี่วุฒิสูงนะพี่วุฒิแล้วคุณวุฒิพี่นะไม่ได้พูดสูงนะขอแล้วพี่เดี๋ยวถามผมปฏิบัติหน้าที่ผมถามพี่ว่าปฏิบัติที่ทั้งนั้นเชิญครับ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 น้องเชิญเชิญครับผมถามพี่ก่อนไม่ต้องถามแล้วน้องเชิญครับเชิญเชิญเชิญครับเชิญทำไมเหตุอะไรที่สงสัยผมจะต้องตรวจค้นหลายครั้งที่มาวันด่านแล้วอันนี้ตำรวจเริ่มสงสัยว่ารถมีอะไรหรือเปล่าที่ออกข่าวมาเนี่ยแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวจะผ่านแล้วคุณมองตาที่ไหนแล้วครับดูหน่อยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมอยู่นี่แหละไม่ต้องกลัวผมไม่ได้ไปไหนอย่าพักที่เราเนี่ยไปที่รถนะครับบอกอย่าพักหรืออย่ามาทางไหนไม่ออกไม่ดีน้องไม่มีใครผักอย่าไปพูดอย่างนั้นขออนุญาตเลยเดี๋ยวถ้างั้นถ้างั้นขอตรวจรถจะให้ตรวจไหมถ้าไม่ให้ตรวจมีความผิดนะพี่ตรวจค้นอะไรตรวจค้นดูว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่มันไม่มีถ้าไม่มีก็ให้พี่ดูดิพี่แจ้งความสงสัยดิคราวนี้ความสงสัยเริ่มมากขึ้นแล้วป่ะเอ้าอย่าเริ่มมากขึ้นแล้วป่ะป่ะมาเลยป่ะเชิญเริ่มมากขึ้นแล้วความสงสัยเชิญนะดูนะเรามาดูหน้าดูอะไรเขาสงสัยมันไม่ถูกไม่มีเหตุนะครับอันนี้ไม่มีเหตุเขาแค่สงสัยสงสัยที่ไหนมันได้หรอไม่มีหรอกด่านไอ้เนี่ยประจำมันไม่มีพวกแนวเนี่ยมีความผิดติดมาแล้วก็จะใช้แนวแบบนี้เราจดใจเนี่ยก็เลยถ่ายดูถ่ายไม่มีอะไรดูผมขอตรวจให้เจ้าที่ไปตรวจดูนี่ว่าคุณบริสุทธิ์ใจมากไม่มีอะไรมาครับมาไปเชิญเชิญเชิญครับนะถ้าไม่มีอะไรล่ะพี่เชิญถ้าไม่มีอะไรล่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรล่ะอ้าวดูนะประชาชนรับรู้เลยในมือไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดท้ายรถก่อนนะเปิดท้ายรถก่อนนะเปิดดูว่าเอาอะไรมาดูนะความสงสัยของประชาชนของเจ้าที่นะนี่นี่กันนี่กันนี่เดี๋ยวเปิดท้ายดูผมท้ายดูได้ครับได้นี่อ้าวความสงสัยความสงสัยอ่านี่คืออะไรถูกคนไหมอันนี้บรรทุกอะไรครับฮะอันนี้บรรทุกเกี่ยวกับองค์การครับยาครับดูได้เลยเอายาดูนะครับไม่ต้องกลัวดูเลยครับน้องไล่เลยอย่าไปแกล้งของโรงพยาบาลเขานะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะนี่นะน้องนะอะไรน้องนะท่านไม่รู้อะไรท่านไปก่อนนี่น้องนะเดี๋ยวฟังพี่นิดนึงสำหรับโอเคได้ไม่ไล่อะไรน้องฟังพี่นิดนึงพี่เลือกคุยผมคุยพี่สำหรับท่านที่ชมอยู่นะครับท่านตำรวจเขามีหน้าที่ท่านเก็บอารมณ์ก่อนท่านเก็บอารมณ์แล้วไปก่อนเราเป็นประชาชนเราไม่มีสิทธิ์ที่มาสมควรที่จะมาทำแบบนี้นะท่านไปหน้าที่เราทำอะไรก็ควรทำแบบนั้นนะแบบไหนน้องนะแบบไหนพี่บอกกันเจ้าที่ก็ทำตามระเบียบกฎหมายเราฟังเงียบสิฟังผมเงียบสิฟังผมเงียบสิฟังนิ่งๆฟังนิ่งนะ
นี่นะที่เขาทำตามระเบียบตามกฎหมายคนที่ผิดตอนนั้นที่เขาต้องอันนี้พรรคประชาชนนะแล้วคนดีๆเขาจะเข้ามาแบบหาคนดีๆเขามีปัญหาแล้วผมเข้ามาหาพี่มีกฎหมายไหมผมผิดไหมคุณฟังผมแล้วถามว่าคนที่ค้นยาค้ายาเนี่ยฟังพี่มาคุยกับพี่มั้งนั่งฟังพี่นิดนึงมันไม่มีถามว่าตำรวจเนี่ยเขาตรวจกวดขันวินัยถามว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนที่ไม่เคารพกฎหมายแต่น้องเนี่ยทำไมไม่ไปช่วยรณรงค์เอ้าให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทำตามกฎตามกฎหมายเอ้าจะได้ไม่มีปัญหาพี่หน้าที่ของพี่ด้วยความเคารพมันไม่ใช่มันหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องช่วยกันด้วยความเคารพเราจะเถียงกันหรอเราไม่ได้เถียงน้องฟังพี่น้องไปเลยวุ้นดีกว่าน้องพี่จบปอโทโอเคพี่จบปอโทนะโอเคนะเอานะน้องไม่ต้องพูดตรงนี้พี่จะฟังประชาชนไหมผมอธิบายคุณฟังเพราะเรามีหน้าที่อะไรน้องมีหน้าที่อะไรตอนนี้ผมภาคประชาชนครับภาคประชาชนนั้นอยู่ในส่วนประชาชนแต่ว่าพี่ภาคประชาชนครับตอนนี้อะไรสุดแล้วทำไมน้องนึกไม่ช่วยกันแบบว่าตรวจสอบตอนนี้พี่คนที่ทำความผิดเนี่ยไม่ใช่มาตรวจสอบตำรวจตอนนี้เขามีปัญหาตำรวจเขาทำตามหน้าที่อะไรอย่างนี้เนาะป้องกันเหตุอันนี้อุบัติเหตุอันนี้เขาฟังเราต้องฟังเราเกลียดเองตลอดน้องท่านไม่ฟังประชาชนท่านที่ฟังดูนะครับตำรวจเขาชี้แจงถามว่าท่านคนนี้พยายามเบี่ยงเบนที่จะไม่ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะเอาไปให้ดูยังอะไรดูอะไรครับอะไรพี่อะไรโอเคคุณไม่มีความผิดแล้วในรถครับได้ฝากขอให้เราใช้การฝากกฎหมายนะนักกฎหมายนะฮะนักกฎหมายนะครับไม่มีเหตุสมควรเชื่อในการคุณรถนะครับได้เหตุบอกว่าสงสัยมันไม่ได้นักกฎหมายไม่ได้นะครับแต่การกระทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะเอ๊ท่านนี่ยังไงวะเนี่ยมาดูในรถเดี๋ยวนะครับอย่าว่าสิครับอย่าว่ากับตำรวจนะครับเอ๊ะดูมีอะไรผิดมั้ยคนนะคราวนี้น้องมืออยากพูดอะไรต้องพูดไปเลยครับอยากพูดอะไรพูดเลยครับอยากที่จะพูดบ้างนะครับประชาชนนะประชาชนเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยนะจะมีอคตินะกับประชาชนที่เข้ามาสอบถามการคือผมไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับการที่ประชาชนเข้ามาตอบหรือเข้ามาคุยกับเจ้าที่ตำรวจอ่ะท่านต้องให้ความโปร่งใสกับประชาชนนะให้คำตอบกับประชาชนประชาชนเข้าไปสอบถามไม่ใช่ใช้กริยาท่าทางโอ๊ยน้องมา2รอบแล้วไอ้น้องมางี้มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่นี่กริยาท่าทางของเจ้าที่นะฮะดูเอานะครับดอนผุดนะครับนี่รอบ2ผมผ่านมาเจอเขาก็เข้ามาเฮ้ยพี่น้องก็ดูน้องดูน้องดูไปก่อนดูเห็นนะไม่มีอะไรนะครับตำรวจนี่ก่อนคราวนี้ดูพูดให้จบนะไอ้นี่พูดบ้างไอ้นี่บ้างเลยนะดูนะให้พี่พูดบ้างดิมาเดี๋ยวให้พี่พูดหน่อยดิมาไม่ให้พี่พูดหน่อยดิฮะจะให้พี่พูดจะเป็นครั้งนี้จะให้พี่พูดได้ยังเดี๋ยวจะคุยไม่ละเอียดเมื่อกี้น้องพูดอยู่ขอข้าฝั่งนู้นเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวดูครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวอาจจะแพ้ก่อนเดี๋ยวนี่นะพอเราบริสุทธิ์ใจนะการที่ประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วเข้ามาคุยนะอยากค้นนะอยากค้นอยากอะไรนะเฮียคุณตรงพื้นเชี่ยตัวปั๊บหลบขอดูด้านนี้หน่อยนะครับตัวรถพี่มายกแข็งขึ้นไม่ใช่เรียนมาจากคนนะแล้วมาแล้วต้องการเขาแยกต่อโอเคไปติดตามสบายนะดูนะตอบไปตามสบายอะไรตามสบายจะให้ตัวคนนะเหตุถ่ายวิดีโอเหตุไม่มีนะไม่มีเหตุนะครับไม่มีเหตุเอาคนสมควรเชื่อนะว่าบุคคลนี้ไปทำความผิดมาแล้วสมมติตรวจคนรถนะฮะตามกฎหมายจริงๆต้องมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดมานะถึงสามารถที่จะตรวจคนรถได้อะไรได้นะครับแต่กรณีนี้สงสัยครับเอาที่ให้ผมพูดการที่ประชาชนเข้ามาเนี่ยสงสัยนะดูนะฮะโปรดนะฮะใช้คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับเราไม่ได้มาครับต้องดูให้จบนะครับเจ้าที่นะฮะเพราะว่าสิ่งไม่ยังเล็กพองเด้อถึงเวลาพี่พูดได้ยังเด้อตกคนรถก่อนนี่ตกก่อนนี่คุณก็ดูดูดูไปนะมีหน้าที่กฎหมายไหมเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงนะครับประชาชนจะได้ทราบทุกมุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาเต็มที่เลยเดี๋ยวเราเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้พอนะมาไม่ถือว่าเลยส่งไปฮะไม่ใช่โอเคแล้วสนามแบบเนี้ยโอเคคือผมก็วัดใจนะเว้ยเต็มที่ไอ้พี่เต็มที่เลยเปิดมาเนี่ยครับพี่แปลว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายโอเคโอเคมั้ยอันนี้นะผมบอกนะฝากทนายนะครับฝากทนายฝากนักกฎหมายนะครับดูนะเคสนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ไอ้ทิ้งว่าจะยังไงต่อนะมันมีต่อรับรองมีต่อครับเดี๋ยวพี่พูดหน่อยนะอันนี้ผมไปคุยพี่ละคุยไปไม่น่าจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะหรือการกระทำนะครับดูนะฮะความที่ประชาชนเข้ามาไลฟ์สดในด่านนะผมไลฟ์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับไลฟ์ในการตั้งด่านที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวทำงานตามปกติไม่ต้องไปเดี๋ยว
ตามสบายเต็มที่ครับเต็มที่ตามสบายน้องครับตามสบายพี่ตามสบายครับนี่นะผมมาข้าวสองปั๊บเฮ้ยน้องมาสองรอบแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยเราจะไม่พูดอย่างนั้นดิทำให้คนอื่นเรื่องจริงน้องมาสองรอบแล้วเนี่ยน้องสงสัยเนี่ยอันนี้ผมขอก่อนเขียนใบสั่งคันนี้ผมก่อนน้องเราจะไปพูดเดี๋ยวเขียนใบสั่งผมก่อนเนี่ยคันนี้ของรถใครอันเนี้ยกรณีเขียนใบสั่งหรือไม่ออกใบสั่งเนี่ยตำรวจครับในการอยู่แล้วพี่ละเว้นพี่ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่นะผมขอร้องขอแต่รู้สึกว่าเอาอย่างนี้นะผมร้องขอผมร้องขอพี่พี่ตรงจุดนี้คุณไม่มีหน้าที่ครับที่จะมาแจ้งบอกว่าอย่างนั้นครับและอย่างนึงนะคุณสามารถไล่ได้ตรงจุดนี้นะครับถ้าอะไรเป็นการรบกวนนะและเป็นการแล้วผมรบกวนยังครับผมไม่ได้วุ่นวายครับเจ้าที่มีตั้งหลายคน1 2 3 4 4คนครับ5คน5คนด้วยกันผมร้องขอท่านนะครับร้องขอเวลาให้น้องคุยไปเขียนใบสั่งให้หน่อยครับนั้นเราไอ้เขาไม่ได้ใช้เจ้าที่อย่างนี้ร้องขอนะฮะร้องขอให้ท่านเขียนใบสั่งให้หน่อยครับคันที่จอดอยู่ตรงนั้นน่ะรถใครครับรถเจ้าที่หรือเปล่ารถใครครับพรบขาดแต่ที่18แล้วนี่ปี66ครับเขียนให้ใครอ่ะคันนั้นอ่ะใครอ่ะเขียนไปเลยท่านจะเขียนออกไปสั่งได้เลยท่านตั้งด่านน่ะคันนั้นน่ะรถใครอ่ะคันนั้นน่ะไหนอ่ะไม่รู้รถใครอ่ะใครจอดอยู่กันน่ะความผิดอ่ะมันหน้าจุดตรวจเนี่ยคุณต้องดูดิหน้าตรวจไหนเออตรงนั้นจอดไปตรงนั้นน่ะรถไปจอดตอนไหนมันหน้าป้อมป่ะล่ะแล้วเลยเห็นแล้วจอดตอนไหนน้องไม่จอดตามนั้นนะนะเมื่อกี้เมื่อตอนที่ท่านเห็นแล้วนะท่านเห็นนะท่านเห็นนะครับถ้ามีใครคอมเมนต์มาเสียหายผมจะแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอย่างนี้พี่คอมเมนต์ถ้าเกิดมีใครคอมเมนต์มาว่าเจ้าที่อย่างนั้นอย่างนี้นะคุณรับผิดชอบด้วยว่าผมไม่เกี่ยวครับผมเป็นเกี่ยวที่เพราะผมไลฟ์สดนะครับผมไม่ได้ผมไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดครับนะคุณต้องรับผิดชอบถ้าเกิดผมไม่ดูแล้วพี่ดูด้วยพี่ดูยังเดี๋ยวผมไม่ดูพี่ดูยังไม่ดูทีหลังพี่บนหน้าธนานีครับโอเคผมไม่คุยในการไลฟ์สดอ่ะผมไม่คุยดูยังจบคุณคุยคนเดียวมาคุณคุยมาคุณว่าคุณยังไม่รู้เลยอ่ะในการไลฟ์สดมันผิดกฎหมายไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับตามสิทธิรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเรียกน้ำมาเรียกมาหาเพื่อนกันหน่อยไหมเอาเพื่อนมาหาไปขอบอกนะไม่ต้องคุยไปตามหน้าที่เราไม่ต้องคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาหาชอบมะอย่างนี้ชอบรถแท้ๆในป้อมแท้ๆนะบริเวณจอดอยู่นั้นแท้ๆนะพรบขาดแล้วรถใครก็ไม่รู้รถเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบนะฮะก็เราร้องขอให้ท่านไปเขียนใบสั่งให้หน่อยก็ไม่กล้าเขียนอีกไม่เขียนด้วยแล้วรถใครล่ะครับท่านรถจอดข้างๆทางท่านจะเขียนได้เลยเจ้าที่ตำรวจจะเขียนได้เลยโชว์ดูนะนะฮะหน้านะครับในกรุงเทพมหานครนะรถจอดไว้เฉยนะท่านยังเขียนใบสั่งได้เลยนะครับนับภาษาอะไรกันที่ป้อมเนี่ยฮะที่รถมันจอดอยู่ท่านไม่สามารถเขียนใบสั่งได้เหรอท่านก็ต้องเขียนได้แล้วใครมาจอดท่านก็ต้องรู้ว่ารถบริเวณนี้ใครที่เขานี่มาจอดจะเป็นใครอ้าวสมมติเขาวางระเบิดไว้ที่โรงพักทำไงอ่ะไม่รู้เหรอบริเวณรอบของคุณก็ต้องรู้ดิแล้วใครมาจอดเฮ้ยผมไม่คุยพี่ไม่คุยน้องพูดไปอ่ะถามว่าน้องรู้ไหมว่าไม่คุยน้องมองเห็นข้างในรถเขาไหมว่าเขาไม่คุยผมไม่คุยอย่ามาคุยอย่ามาคุยผมบ้านคนเดียวมันไม่ดีคุณวุฒิเดวายวุฒิคุณวุฒิเดวายวุฒิแทบจะไม่มีเลยนะมันต้องมีคุณวุฒิเดวายวุฒินะในการพูดกับประชาชนนะครับนะต้องมีนะเนี่ยจุดบริการประชาชนมารู้บริการแบบไหนนะดอนผุดนะครับนี่คำว่าดอนผุดจังหวัดสระบุรีเนาะในสภาพก่อนหน้านั้นทุกท่านได้เห็นแล้วนะว่ารถคันสีดำนะครับภาษีขาดนะครับภาษีขาดนะผมร้องขอให้เจ้าที่ไปเขียนใบสั่งให้นะครับไม่ไปเขียนให้นะฮะสำหรับประชาชนร้องขอนะไม่กล้านะฮะแชร์ไปครับแชร์ไปเลยฮะคนอาวุธอาวุธไม่มีนะครับก่อนคุยกับพรรคคุยประชาชนเนี่ยสงสัยครับแค่สงสัยไม่มีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำกระทำความผิดมานะแล้วมาค้นรถนะครับดูเนาะ
ป้ายชื่อนะฮะเห็นไหมผู้คุมด่านไม่มีนะครับป้ายเห็นป้ายไหมรูปแบบทองหล่อเห็นไหมมีป้ายฝั่งนี้นะไอ้ฝั่งมีป้ายรู้นะป้ายอ๋อฝั่งมีเลือนลางมากเลยมีแค่เนี้ยป้ายมีแค่นี้ตายแล้วตัวอย่างทองหล่ออยู่ไหนเนาะแต่ว่าตัวอย่างแบบท้องหล่อนี่แทบแบบว่ายังไงอ่ะไม่มีนะ150เมตรก็ไม่มีนะป้ายก่อนเข้าด่านก็ไม่มีดูแบบวิธีการอะไรก็ไม่มีนะไอ้นะอ่านคอมเมนต์ไม่เจอนะผมไม่เห็นผมไม่เห็นคอมเมนต์นะผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมไม่เห็นคอมเมนต์รอแป๊บได้ป่ะเดี๋ยวพี่ให้คุยกับน้องกลับพี่เดี๋ยวไม่ได้ออกมาครบเฮ้ยครบแล้วผมไปก่อนแล้วผมเพิ่งไปไงผมมีงานเยอะผมไม่ได้มารอคนนู้นไม่รอไม่ได้กักขังนงเหนียวป่ะพี่ไม่กักขังหรอกผมจะไม่กักขังคุณอะไรคุณไม่ได้จับอะไรคุณเลยไม่แตะต้องอะไรเลยเออผมคิดเยอะไม่เปล่าน้องฮะไม่ไปมีใครได้ยินไหมนายคิดเยอะไม่เปล่ามีใครได้ยินไหมไม่ไปเราคิดเยอะไม่เปล่าเนี่ยน้องเดี๋ยวนายก็สั่งไว้อยู่เดี๋ยวนายสั่งท่านนี่ไม่สั่งผมนี่ไอ้นายพูดอย่างนี้มันถูกแล้วไงนายสั่งท่านไม่สั่งผมสั่งใครนายใครแล้วนายใครก็นั่นรับผิดชอบไปดิโอเคนั่นเดี๋ยวเออจะบังคับประชาชนให้อยู่นู่นอยู่นี่ไม่ได้ได้ไหนอ่ะทำถูกก็กลัวอะไรก็ทำไปสิผมไม่กลัวอะไรก็คุณไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้คุยกับคุณอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยถามว่าคุณไปพูดให้คนอื่นเขาได้ยินมันแบบว่ามันดูเหมือนตำรวจแบบอะไรอ่ะเออใช่ทำงานแบบตำรวจจะขอพูดบ้างนะครับไม่ผมไม่คุยผมไม่คุยประชาชนเขาคงอยากฟังแล้วล่ะผมไม่คุยละไอ้ตอนผมให้โอกาสคุณพูดคุณไม่พูดหรอกผมพูดเออวันนี้มาวันนี้มาขอโอกาสหาโอกาสประชาชนมาคุยเขายิ่งฟังเขายิ่งรู้เลยว่าตำรวจขอคุยแม่งพี่พอประชาชนให้คุยแต่ให้คุยแต่ทีแรกไม่คุยนะพอทีนี้อยากจะคุยแนวนี้เยอะแนวนี้มีเยอะจริงๆฝากนะครับฝากขอปตท.นะครับฝากทำหน้าตัวเองชาตินะลักษณะแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับผมว่าผมจะไม่ทันแล้วแหละเขาอยู่นานนี้ผมจะไม่ทันผมต้องเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาใหม่ผมพาวหน้าผมจะมาใหม่นะครับจะไลฟ์ดูนะฮะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่นะโอเคไหมบ่ย่านครับไม่ได้กลัวอะไรเลยครับแต่ผมไม่ผิดกฎหมายอ่ะโธ่ดูนะผมมีธุระไปต่อนะไม่ใช่อะไรนะครับนี่ตอนพูดนะนี่ยุกิริยาท่าทางการปฏิบัติหน้าที่นะครับคุยกับประชาชนนะฮะสงสัยไปหมดนะครับอยู่ต่อไม่ได้ครับเพราะว่าผมรีบส่งงานต่อนี่ได้เห็นนะในตู้มันเยอะมากเลยงานที่จะส่งต่อนะครับมันเยอะนะครับเก่งจ้างกับประชาชนนี่มันจะเก่งไปถึงไหนไม่เก็บภาพลักษณ์ตัวเองเลยไม่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิเลยยกเครดิตให้เล็กพ่อองงานนี่สุดยอดมากถ้ามันคือผมได้เจอนักคนนี้อีกต้องมีความอดทนสูงถูกต้องและเล็กบ่ต้องไปบอกว่าประชาสัมพันธ์ไปไทยทําเพื่อสาธารณะหรอกไปบ่ต้องไปบอกมันบอกว่าสงสัยอะสงสัยด่านมันว่าที่ถูกต้องหรือไม่มีไปเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ที่ลงไปสงสัยอยากเบิ่งเป็นไปตามประกาศของต่อล่อหรือไม่ว่าการตั้งด่านถูกต้องตามระเบียบหรือไม่มีสื่อผู้ควบคุมด่านป้ายมีกลวยนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากลงไปบ่ต้องไปลงไปแบ่งแผ่นเพื่อสาธารณะเองเพราะพวกมันบ่สนใจเสมือนนึงเป็นบัวใต้น้ำอ้างจบปอโทคลิปเนี่ยเพราะว่าอายคนนะแต่ว่าการลงเพื่อบ่ได้ต้องการที่สิเอามาประจานเพื่อแช่อายคนแต่ว่าคำบอกคำจาคุณวุฒิวัยวุฒิเวลาโต้ตอบการสื่อสารนั้นผมต้องการเอาคลิปนี้ให้เป็นบทเรียนแก่ตำรวจ
ที่ได้มาเบิ่งคลิปนี้แล้วให้เบิ่งเอาให้เบิ่งเอาให้ศึกษาจากคลิปเนี่ยเป็นบทเรียนละกันการสื่อสารกับประชาชนเห็นเขาถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายทอดสดสงสัยอยากไปค้นรถเขามีเหตุสงสัยแค่นั้นแหละแค่นี้เหรอเหตุสงสัยมันต้องมีเหตุอีหยังอ่ะบ่แม่นอยู่ๆคุณสิสงสัยเพราะว่าถ้าว่าก็อาจสิสงสัยได้เพราะจบป.โทเขาจบป.โทเขาเลยอาจสิสงสัยผมไม่ได้ดูถูกนะผมเรียนยังบ่ได้จบอยู่กฎหมายเรียนรามยังทันได้จบอยู่แต่ว่าผมรู้กฎหมายหลายกว่าพวกนี้ละกันแล้วผมรู้วิธีสิสื่อสารพร้อมผมรู้สิว่าสิเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสพร้อมถ้าคนฉลาดนี่เขาสิบ่เว้าแบบนี้ถ้าตำรวจที่ฉลาดฉลาดสิบ่ได้สื่อสารออกมาลักษณะแบบนี้ขึ้นมึงเอาแล้วกันผมก็บ่ได้บอกว่าเขาโง่ถ้าบอกว่าโง่ปุ๊บถูกฟ้องทันทีเลยมินประมาทบ่ได้บอกแต่ว่าผมบอกว่าถ้าฉลาดนี่บ่ควรสิสื่อสารออกมาในลักษณะแบบนี้ครับการพูดจามันต้องนิ่มนวลเสมือนหนึ่งเป็นผู้มิวุฒิภาวะเป็นคนแสดงออกอย่างคนที่มีความรู้แน่จักหน่อยไม่ต้องมีความรู้หลายความรู้เพียงนิดเดียวก็ได้